สี่ทุ่มนิดๆนะครับพวกเราชาวลำวงย้อนยุครู้เวลากันดีว่าสี่ทุ่มเนี่ยอาจจะเลยอาจจะเกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำที่ทำการแสดงนะค่ำคืนนั้นโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านที่นั่งชมอยู่ด้านล่างจะได้ชมกันชัดๆแบบที่ไม่มีแฟนๆนักรำขึ้นมาบดบังสายตาจะได้เห็นน้องๆนางรำโดยเฉพาะด้านบนเวทีกันชัดๆเลยแล้วก็เป็นเวลาที่ใครหลายๆคนรอที่จะมีมาลัยน้ำใจคล้องให้กับน้องๆก็ใช้เวลาในรอบโชว์2เพลงนี้นะครับในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาพูดคุยกับพี่น้องโซนของปึกเตียนกันสักนิดหนึ่งว่าเดือนนี้เนี่ยเราได้เจอกันแบบแทบจะเบื่อหน้ากันไปเลยนะครับเว้นพรุ่งนี้คืนหนึ่งเดียวเรากลับมาที่วัดปึกเตียนอีก3คืนต่อเนื่องนะครับอยู่ที่นี่ในวันที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยวันที่12 13 14จนถึงงานสุดคืนสุดท้ายของงานนะครับแล้วก็พี่น้องบ้านบางชองที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับเจอกันวันที่27นะ27พฤษภาอยู่กับพรพรมเมืองเพชรแล้วก็น้องโบนภาพรในงานอุปสมบทของทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพแล้วต่อจากนั้นนะครับหลังจากวันที่27มีงานใหญ่รออยู่ต่อเนื่องกันเลยวันที่28พฤษภานะครับหาดเพชรรีสอร์ทก็เลยตรงไปไม่ไกลนิดเดียวจึงเดียวถึงเลยนะหาดเพชรรีสอร์ทพวกเราจัดมินแบนจะกลับมาพร้อมกับคณะนางรำมากมายถึง9คณะ9เวทีด้วยกันในค่ำคืนในวันที่28นะครับ9คณะมีใครกันบ้างไล่เรียงกันนิดนึงนะครับมีน้องโบนภาพรมีเพชรโสภาดาวรวมใจรุ่งนภาเมืองเพชรเพลินพิษวงจินดาขวัญใจตันกงแม่ศรีภัยดาวจรัสแสงแก้วศรีเพชรแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรพูดง่ายๆว่านอกจากน้องๆ2คณะที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วมีเพิ่มเติมมาอีก7คณะรวมแล้วเป็น9คณะ9เวทีเจอกันในวันที่28เดือนนี้นะครับหาดเพชรรีสอร์ทก็เนี่ยตรงไฟแดงข้ามลงทะเลไปเลยเวทีน่าจะหันหน้าเข้าหาทะเลเลยมั้งเพราะว่า9เวทีนี้ท่านลองคำนวณดูนะครับต้องใช้พื้นที่พอสมควรพอประมาณยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจะเจอกันบ่อยหน่อยนะพฤษภาคมกับแจ๊สบินแบงกับพี่น้องโซนของปึกเตียนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวรอบหน้าบทเพลงสตริงกับในส่วนของบัตรเหมารออยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับหยิบเอาใหญ่ล่ำเวอร์ชั่นของลำไยหายทองคำเอามาจัดในรอบโชว์อีก1ครั้งแล้วก็อีก1เพลงเอิ้นอ้ายแน่เด้อถ้าเธอมีแฮงในรอบโชว์เชิญรับชมครับWe'll be right back.
องอยู่ด้านล่างอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรอบโชว์นางรำต้องทาแว็กไม่ใช่แว็กนี่เหงื่อล้วนๆเลยของแท้นะครับผมนะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะโชว์2เพลงแล้วอยู่ๆทำไมพวงมาลัยมาจากไหนไวจังเลยนะครับจริงๆนะครับหลายคนที่เห็นเนี่ยมีกล้องโทรศัพท์กล้องต่างๆที่อยู่ด้านหน้านี้นอกจากพวกเราที่ชมกันอยู่ที่วัดปึกเตียนแล้วมีสมาชิกที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านหลายร้อยเป็นพันชีวิตนะครับรวมๆกันแล้วนะครับก็อาจจะมีแอดมินเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเพชรโสภาหรือว่าของน้องโบณภาพรหรือว่าจะเป็นของกอติดลำวงของน้องเอกของพี่ณัฐศิการของหลายๆท่านเนี่ยจะมีสมาชิกเพจแล้วก็ติดต่อแอดมินมาบอกอุ๊ยน้องคนนี้เต้นถูกใจจังเลยโอนเงินมานะครับแล้วตากล้องก็มีหน้าที่สำรองเงินสดนะครับผมจ่ายกันไปก่อนนะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับก็ชื่นอกชื่นใจกันไปแม้จะไม่มีถึงนักดนตรีเลยนะมีเมื่อกี้มีมาใบนึงนะครับมาจับจากคุณพี่คนสวยให้มาแล้ว100บาทไทยรับประกันได้ว่าคืนนี้มีแบ่งกันอย่างน้อยคนละ6บาท50เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับคืนนี้ไม่อาภัพแล้วนะฮะไม่อาภัพแล้วนะครับอ้าวรอบเมานะครับรอบนี้ขอบพระคุณป๋าเพลินอีกหนึ่งครั้งขอสัญญาเดือน6ขึ้นมากับป๋าเพลินทีมงานพี่ใหญ่บ้านแคร์ FC เพชรโสภาขอลืมพูดซิปกับสาวลำดวนนะเดี๋ยวจัดให้ตามที่ระบุขึ้นมาเลยแล้วก็อีก3ใบขอพระคุณไปยังสุพัฒน์ฟาร์มปึกเตียนนะครับจำนวน3ใบที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดมานะครับเอานี่รอบเหมาสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยแห่บั้งไฟด้วยกันกับสัญญาเดือน6ด้านบนเวทีครับมา